เกิดขึ้นที่เราตามรู้ตามเห็นมีสติติดต่อกันภาวนาไปภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็พยายามไปอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างก็ตามสติตามโมตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นจากหยาบละเอียดไปภาวนาไปภาวนาไปไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าจิตไปหายไปก็มีตัวรู้อยู่ที่ในความรู้สึกเพราะว่าความสงบเกิดขึ้นรู้ไปสักพักหนึ่งสงบสว่างพระแม่ดีนาก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเมื่อพุทโธไม่สงบลาจากพุทโธมาพิจารณาปัญจกรรมฐานห้านึกอยู่ในใจนึกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมิโลมย้อนไปย้อนมายังไม่สงบอีกมีอดีตอนาคตมารบกวนทำให้จิตใจฟุ้งซ่านรำคาญใจก็มาพิจารณาเกสาผมเกสาผมผมบนที่สั่งเราในความรู้สึกเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดำเส้นขาวเห็นในความรู้สึกว่าบนผมบนที่สั่งเราผมผมผมได้พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมผมพิจารณาผมทำให้ยำละน้ำก็มีกลิ่นเกสาผมเกสาผมเลื่อยไปโลมาขนโลมาขนขนตามร่างกายเช่นเดียวกันความสะอาดเลื่อยไปหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ต้องความสะอาดจากเล็บน้ำเล็บขาวขาเล็บเล็บเล็บเลื่อยไปตันตาฟันตันตาฟันฟันในปากของเราในความรู้สึกเรียงรายในปากของเราสิเล็กสิใหญ่ตาฟันดำฟันขาวฟันปลอมอยู่ในปากของเราพิจารณาทำความสะอาดก็มีกลิ่นพิจารณาตันตาฟันตันตาฟันพิจารณาเรื่อยประตาโจหนังตาโจหนังหลังตามร่างกายเช่นเดียวกันก็ต้องความสะอาดสามวันเจ็ดวันไม่ทำก็มีกลิ่นเกิดขึ้นประโจหนังหนังพิจารณาได้ผมขนและฟันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งมันกรรมฐาน40ก็สามารถพิจารณาได้ตามร่างกายของเราพิจารณาเพื่อเป็นอุบายหนาผมก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้เป็นตนังพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรมันพิจารณาขันห้ารูปต้องเราต้องเปื่อยการร่างกายแบบน้ำก็มีกลิ่นมันก็ซากศพพิจารณาแล้วความรู้สึกว่าเป็นอุบายทำให้จิตใจสงบจากอดีตอนาคตก็ทำให้เราสงบไปได้สักพักสงบเราก็รู้ว่าสงบสงบมากสงบน้อยการนั่งสมาธิภาวนาไปตามรู้ตามเห็นสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาสัมมาญาพร้อมแต่งชุดสีอะไรบางครั้งเนี่ยอดีตอนาคตขาดสติเพราะสติก็ทำให้เราเบื่อหน่ายมาพิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาธิมีลักษณะอย่างใดพิจารณาในความรู้สึกเห็นในความรู้สึกรูปนั่งบนองค์พระกัสสมาธิบนศีรษะมีผมลักษณะอย่างไรผมบนศีรษะของเรารู้สึกเห็นผมในความรู้สึกผมดำผมขาวผมเลยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาในความรู้สึกว่าใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เห็นในความรู้สึกเป็นนามธรรมความรู้สึกเห็นเลยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็จะเห็นในความรู้สึกว่าเราแต่งเสื้อผ้าสีใดสีดำสีขาวสีแดงสีลายก็แล้วแต่พิจารณาความรู้สึกว่าพิจารณาลำตัว
เสื้อผ้าบางครั้งก็ทำให้จิตใจสงบจากอดีตอนาคตได้เพราะว่าเราพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิเรื่อยไปถึงที่เรานั่งสมาธิในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายกายตรงไปหน้าตรงหลับตาพิจารณาถึงปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าศีรษะมีผมพิจารณาสามารถพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเบื้องบนถึงเบื้องล่างคือปลายผมพิจารณาเบื้องล่างปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาได้เบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาขึ้นลงก็สามารถเป็นอุบายทำให้จิตเราสงบจากอดีตอนาคตได้เพราะฉะนั้นพยายามพุทโธไม่ถูกจริตของเราภาวนาไปพุทโธไปก็ทำให้เราฟุ้งซ่านหลงคันใจอยากจะลุกอยากจะเดินเบื่อหน่ายก็พยายามไม่รู้จริตของเราพุทโธไม่สงบก็ลาจากพุทโธมาพิจารณามาจากกรรมฐานหน้ามิจเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานะขาโลมาเกสาพิจารณาลมไปลมย้อนไปย้อนมาแล้วภาวนายังไม่สงบอีกเราก็มาเคยภาวนาเป็นคู่ๆไป ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าเรื่อยมานับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งนับสองนับสามบางครั้งก็ถูกจริตของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปพุทโธไม่สงบก็มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนามองค์พระกับสมาธิก็ทำให้จิตใจเราสงบมันก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะนั้นเราเอาบายในจิตใจเราว่าจริตของเราชอบอะไรบ้างภาวนาตรงไหนสงบกระจายอย่างนั้นเรื่อยไปเพราะนั้นพยายามอย่าทิ้งกายกับใจทิ้งกายกับใจก็มันก็ไปอดีตอนาคตถ้าไม่ทิ้งกายกับใจเห็นอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจเพราะว่าเราภาวนาอยู่มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกมันก็เห็นสภาวะความเป็นจริงความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความปรุงแต่งเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มปวดแล้วปวดที่กายกายอยู่ตรงไหนกายเดินทุกวันใช่ของเราหรือไม่มันใช่ของเราทำไมมันต้องเน่าต้องเปื่อยก็กายไม่ใช่ของเรากายสมมติว่าเป็นกายเป็นธาตุสีดินร้อนลมไฟประชุมกันอยู่เพราะฉะนั้นกายก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาเจ็บปวดก็ไม่ใช่ของเราเวทนาหนุนเกิดขึ้นมาพอยดับไปหายไปก็เหลือแต่ความว่างความเฉยพิจารณามันก็จะเข้าใจเรื่องสัจธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่องค์ภาวนาก็ไม่แน่นอนเหมือนกันหายใจเข้ามาหายใจออกชีวิตเราก็ต้องตายความตายทุกลมหายใจเข้าออกของเราเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งอยู่ภาวนาอยู่ก็สมมุติว่าคือเรานั่งเราเห็นกายเห็นใจความรู้สึกความนึกคิดก็สมมติขึ้นมาไม่มีตัวตนอะไรตรงนั้นเราจะเป็นตัวตนก็เป็นตัวตนว่าอันนี้ของเรานี่ใช่ของเราต่อไปละไปวางเห็นสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนก็จะเห็น
ความเป็นจริงแปรสภาพในร่างกายของเราผมก็แปรสภาพจากดำที่สวยงามก็แปรสภาพเป็นผมงอกขาวไปหน้าตา มองเห็นฟันแข็งแรงผิวพรรณดีในที่สุดก็เราก็มองพร่ามองไม่เห็นหน้าตาก็เหี่ยวย่นฟันก็เริ่มแปรสภาพหักบ้างแปรปวนไปทีละซี่สองซี่นี่ของเราไม่ใช่ของเราก็ยืมเข้ามาทั้งนั้นถึงเวลาก็ต้อง ต้องให้เขาไปแม้แต่ชีวิตของเราถึงเวลาก็ต้องให้เขาไปเป็นแปรสภาพเป็นธาตุสี่เดือนร้อนลมไฟความดีเท่านั้นที่เรามาภาวนาร่วมกันจ้างบารมีก็ความดีเท่านั้นที่จะพึ่งพาอาศัยไปอยู่กับเราในชาตินี้และชาตินี้คือความดีความดีอยู่ที่กายที่ใจของเรา เพราะนั้นพยายามอดทนอดกลั้นพยายามอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์บางครั้งก็อารมณ์พอใจไม่พอใจดีใจเสียใจพยาบาทอาฆาตความเบื่อหน่ายก็พยายามอดกลั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราพอนึกถึงคุณความดีที่เราสร้างเราได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมตอนนี้เราก็จิตใจก็ค่อยมีความสุขสงบ ความเบื่อหน่ายก็ค่อยหายไปมันก็เมฆหมอกหมกคลุมในหัวใจก็จะมีองค์ภาวนาพิจารณาอยู่ในใจตลอดเวลาว่าใจไม่ใช่ของเราความคิดไม่ใช่ของเราพอเรารู้เท่าทันเราใช้องค์ภาวนาไปเรื่อยๆก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่า ชุ่มฉ่ำเย็นสบายเหมือนเราก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจก็คือบุญกุศลนั่นเองไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับการภาวนานั่งสมาธิบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้านั้นยกย่องไม่มีอะไรเลิศที่จะสูงส่งเท่ากับ ภาวนาสมาธิมันละเอียดอ่อนทำให้จิตใจเราเนี่ยมีเหตุมีผลมากขึ้นมีองค์ภาวนาภาวนาสมาธิมีเหตุผลตามมาความร้อนร้องก็หายไปความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นที่ใจของเราเหมือนกับขณะนี้ความร้อนร้องก็ค่อยหายไปเหลือแต่องค์ภาวนาตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกมีสติ พยายามอย่าทิ้งองค์ภาวนาพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกของเราหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเมื่อสติการสติมันถึงอดีตอนาคตจะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านรำคาญใจ
ภาวนาไปเริ่มง่วงนิวรณ์มาครอบงำก็พิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะพิจารณาในรูปนั่งตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตามคิ้วคางจมูกปากใบหน้าพิจารณาไปเรื่อยถึงลำตัวรอบตัวลงผมผ้าศีรษะลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าแล้วปลายเท้าพิจารณาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณา ไม่อย่าปล่อยไปตามอดีตอนาคตไปยังที่ลมเข้าลมออกพอปล่อยไปเรื่อยเริ่มก็เคย ขี้ค้างขี้ค้างก็เหมือนเดิมภาวนาไปสักพักก็ไปเรื่อยไปเที่ยวตามที่เราพอใจไปก็ไม่กลับมา มันก็เพลินไปก็พยายามพยายามอยู่ที่กายที่ใจของเรากายนั่งกายสงบเป็นการใจเห็นความทุกข์ทุกข์ก็พิจารณาเวทนาความทุกข์ทุกข์ที่กายกายปล่อยละไปวางเห็นความว่างความเฉยอยู่ที่ใจของเราก็ใจเราก็เป็นสุขก็พยายามนั่งสมาธิพยายามพิจารณา ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเฉยก็มาแทนที่เฉยหายไปก็ความสุขก็มาแทนที่สุขหายไปก็ความทุกข์ก็มาไม่นั้นพิจารณาทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดีใจก็รู้ดีใจชอบใจก็รู้ชอบใจไม่ชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจสุขทุกข์ แล้วก็พิจารณารู้เท่าทันทุกขณะที่เราภาวนาสมาธิกายรู้ใจบางครั้งภาวนาเนี่ยสงบแล้วก็ไม่รู้สงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบมันก็ปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีสมถะวิปัสสนามีสมถะวิปัสสนาก็มีอยู่ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลา สติเลิกรู้อยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลามีสติมากขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นสงบเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิเฉยเห็นอะไรก็ไม่ชอบก็เฉยดีใจก็เฉยสงบไม่สงบก็เฉย มันก็เห็นความเฉยตลอดเวลาเฉยไปเฉยมากขึ้นมากขึ้นความว่างก็มันก็ตามมาอยู่ที่ใจเราความว่างสบายวางจากสังอดีตอนาคตวางจากอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตวางจากตัวยึดมั่นถือมั่นอุปาทานยึดเป็นตัวตนเกิดขึ้น พยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้า
เงยหน้าจะเกินไปร่างกายตรงไปหน้าตรงดำรงสติพิจารณาที่กายที่ใจก็มีองค์องค์ภาวนาสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออก ก็อยู่ที่องค์ภาวนาอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกเมื่อมีสติมันติดต่อกันสติสติสำคัญสติทำให้ เกิดพลังสมาธิพอสมาธิก็เกิดเป็นพลังปัญญาการพิจารณาเกิดสติปัญญาเมื่อมีปัญญามากขึ้นก็เกิดมีเหตุมีผลตามมาเพราะความเฉยเป็นสมาธิเหตุผลก็มากขึ้นมากขึ้น เมื่อมุกายรู้ใจของเราเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นสงบมากสงบน้อยก็พยายามไม่ตามรู้ตามเห็นมีสติอยู่ที่กายที่ใจสัมปัญญาพร้อมโดยนั่งอยู่ในท่าใดลึกตั้งหลักใดแต่งชุดสีอะไรบางครั้งเราก็หยุดอดีตอนาคตได้พอมาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิพิจารณา เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอดีตอนาคตก็หายไปพุทโธก็หายไปเหลือแต่ความสงบเย็นสบายไปสักพักนั่นแหละเราได้บุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเรา<ม>ถึงเพียงน้อยนิดนั่นแหละไว้นั้น การนั่งสมาธิความสงบนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลแล้วเราพยายามอย่าท้อแท้พยายามอดทนแล้วกันนะนั่งกี่ครั้งก็ไม่สงบเราก็พยายามเราก็ภาวนาแต่ตามรู้ตามเห็นความสงบไม่สงบมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรา เราอดทนและกั้นพอไหมเรามีความเพียรพอไหมมีตั้งสัจจะทางการที่เรานั่งพอไหมศรัทธาพอไหมเมื่อไปนั้นพยายามที่เรามาภาวนานั่งสมาธิแล้วก็มีองค์ภาวนาเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้น
ความใจก็ได้ใจเราอย่าไม่นั่งก้มเงยหน้าเกินไปนั่งกายตรงไม่อยากจะนั่งกายตรงความมีสติสมบูรณ์เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก้มหน้าเกินไปก็เป็นอดีตอนาคตเงยหน้าเกินไปทำให้เราไม่สงบ ไม่ยามที่เราได้เคยนั่งสมาธิทุกครั้งเราสงบแต่วันนี้ไม่ค่อยสงบเราก็รู้เพราะฉะนั้นเราอาจจะภาวนาไม่สม่ำเสมอสติไปถึงอดีตอนาคตจะเกินไปไม่ถึงปัจจุบันนึกอยู่ที่เราเรานั่งอยู่ตอนนี้เวลานี้นั่นแหละ มันความสงบก็ไม่สม่ำเสมอก็ไม่ทำให้เราจิตใจว่างใจเฉยนั้นพยายามความภาคเพียรความอดทนละกันต้องสัจจะอีกครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงต้องพยายามทำให้ ยังไม่ได้เท่าไรเลยมันไม่อยากอดทนละกันไว้ขันติบารมีตั้งแต่จะบารมีอุเบกขาบารมีวางเฉยอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาเฉย พิจารณาความสงบเกิดขึ้นเราก็ว่าสงบเกิดขึ้นความไม่สงบก็รู้ว่ามันรู้ว่าไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นความเฉยเรามีไม่มากเราก็รู้ว่าความเฉยไม่ยากให้รู้เท่าทันสิ่งที่เราภาวนาอยู่ หายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกของเราพยายามอดทนละกั้นพยายามรู้กายรู้ใจเมื่อเราภาวนาไปมีศรัทธาความเริ่มใสตั้งสัจจะความจริงใจขันติความอดทนอดกลั้นมีศีลถึงกายถึงใจของเรามีอุเบกขาวางเฉยเมื่อเกิด พลังตามมาเพราะมีสติสัมปชัญญะมีองค์ภาวนาพยายามเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นค่อยๆจางหายไปก็รู้ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพอรู้เท่าทันจิตใจเราก็เย็นสบายเราได้วางบ้างบางครั้ง ความนึกคิดมันก็ตึงอยู่แล้วมันทำให้เราทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เรื่อยความนึกคิด
รู้กายรู้ใจของเราตายแล้วนั่งตรงไม่หน้าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาใจคิดอะไรก็รู้ตามรู้ตามเห็นไหมบางครั้งเนี่ยติดมาเร็วมากตามไม่ทันก็อย่าง ถ้าอยู่ในขอบเขตบางอยู่ในกายที่ใจของเราถ้าอยู่ในขอบเขตอยู่ในกายของใจอยู่ในภายในเนี่ยความสงบเราก็จะรู้สึกว่าจะมีมากเราปล่อยไปตามนอกกายไปพิจารณาไปเรื่อยไม่อยู่ในกายในใจก็ของปรุงสร้างลำคาญใจความเบื่อหน่ายอยากได้อยากมีเพิ่มทวีคูณมากขึ้นก็ไปอย่าง ให้พิจารณาที่กายนั่งสงบกายหลวงพ่อผมมาสีดาลักษณะใดกายทุกกายสุขกายขึ้นมันก็พิจารณาสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมรู้กายนั่งกายบักกายเฉยกายมีความทุกข์ก็คือที่กายก็พิจารณา มีอะไรเกิดขึ้นมาสัมผัสบางครั้งในความเงียบก็รู้ว่าความเงียบความสงบเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นคุณนั่นก็พยายามไปตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงดังมากดังน้อยสงบมากสงบน้อยความเฉยเกิดขึ้นก็รู้ว่าเฉยกระทบเฉยกระทบเฉย ทบละไปวางก็เห็นความเฉยเฉยมากขึ้นมากขึ้นพยายามภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าลืมแต่ทิ้งไปก็ทิ้งภาวนาไปก็ผมก็เห็นความพุ่งสร้างลมการใจเกิดขึ้นเมื่อยาทิ้งภาวนาพุทโธพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าโธ พูดลมเข้าโตลมออกมีพุทโธทุกลมหายใจก็ออกก็จิตเราเริ่มสงบแล้วเราเริ่มมีองค์ภาวนาทำให้จิตใจไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะว่าใครเราเริ่มความรู้สึกนึกคิดเราเริ่มความเบื่อหน่ายไม่อยากกัน ไม่อยากจะว่าใครไม่อยากจะนินทาใครจิตเริ่มตามสู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลก็เลยก็ไม่อยากจะทิ้งองค์ภาวนาภาวนาไปภาวนาไปพุทโธก็หายไปเราก็รู้ว่าพุทโธหายไปไหนโอ้พุทโธหายไปไม่หายจะไหนอยู่ที่ใจเรา ไม่ลืมองค์ภาวนาเห็นกายใจแบบพุทธรูปปางกสมาธิแล้วก็
เป็นลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้จะมีลมเข้าลมออกก็แสดงว่าเรายังจองความดีไปได้หมดลมเข้าออกก็แสดงว่าหมด ที่เราสร้างเป็นขนาดนี้ก็สร้างไม่ได้แล้วเพราะนั้นพยายามความตายทุกลมหายใจเข้าออกพยายามอย่าเป็นผู้ประมาทพยายามเวลาเรามีไม่มากนะพยายามภาวนาไปเรื่อยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกเราชอบแล้วก็ภาวนาไปพิจารณาไปรู้สึกภาวนาภาวนาไปพุทโธถูกจริตก็ภาวนาพุทโธต่อไปตอนนี้อนาคตหายไปพุทโธหายไปนั่นก็แสดงว่าเราเริ่มสงบแล้วเราถูกจริตของเรามีตัวรู้เย็นสบายไปสักพักก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามไม่พิจารณาเราไม่มานั่งสมาธิเราไม่ได้มาสร้างความดีบางครั้งมันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรเกิดที่องค์มนาของเราเพราะนั้นพอเริ่มสร้างความดีมันก็เริ่มมีมารก็มารผจญเดี๋ยวพอปฏิบัติอาฆาตบ้างอยากได้อยากมีบ้างยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่กายที่ใจเขานี่ของเรานั่นน่ะตัวไม่วางไม่เฉยแล้วล่ะตัวไม่วางไม่ว่างมันก็ไม่ใช่องค์มรรคองค์มรรคจิตที่มันกุศลนี่จิตให้อภัยจิตสร้างความดีจิตมีเมตตาไปก็เป็นสุขเรามาอยู่บาดอาฆาตพยายามน้องจะมีชีวิตที่ดีแม้แต่ภาวนาแล้วก็เป็นภาวนาที่ดีเห็นกายเห็นใจตลอดเวลาเห็นองค์มนามากขึ้นมากขึ้นก็น้องก็จะเห็นความสุขอยู่ที่ใจเรามากขึ้นใจสงบมาละไปวางเห็นความว่างความเฉยก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะนั้นที่เราภาวนาสมาธิเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิยาบทลืมตาหรือเปลี่ยนท่าเนี่ยเมื่อเราต้องพยายามมีสติตามดูตามเห็นแต่ถ้ามีสติตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังความสงบมากขึ้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราลืมตาแล้วก็ไม่กำหนดว่าเรากำลังลืมตาเปลี่ยนในท่าใดก็เราก็ไม่นึกนังกาสติการรู้ตามเหตุก็ยังไม่เกิดขึ้นความสงบก็ยังไม่ตามมาความเฉยก็ยังไม่เกิดขึ้นพยายามสร้างศรัทธาสร้างสติให้เกิดขึ้นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโตพุทลมเข้าโตลมออกเมื่อพยายามภาวนาไปสักพักหนึ่งมันก็ว่าเรามาสร้างความดีบารมีร่วมกันก็พยายามสงบตั้งใจโอกาสดีมาถึงเราแล้วขณะที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ขณะนี้
แต่วันไหนเวลาไหนหมดลมหายใจก็ออกความทุกข์ความโลภมันก็ส่วนก็ปรากฏก็ค่อยหายไปเราไม่สามารถจะมาภาวนานั่งสมาธิอยู่ขณะนี้ได้ก็พยายามอดทนละกันพยายามสร้างสตาให้เกิดขึ้นพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจรู้กายรู้ใจดูองค์ภาวนาที่อนาคตเกิดขึ้นก็พยายาม มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นการใจความปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาหายไปมันก็หายไปก็เกิดขึ้นอีกตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาเพราะนั้นพยายามที่เรามาภาวนานั่งสมาธิเรามีหน้าที่มีงานเราต้องทำงานในพุทธศาสนา งานสร้างคุณความดีงานทำให้เราพ้นทุกข์จากความตัวยึดมั่นยึดสังขารร่างกายว่าชีวิตนี้ก็เป็นของฉันไม่ใช่ของใครมันก็ยึดเป็นตัวตนเกิดขึ้นมันกลายโมหะลุ่มหลงวิชามาครอบงำ เมื่อพยายามเราสติมาแกะสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกสัมปัญญาพร้อมร่างกายแต่งชุดสีอะไรภาวนาไปภาวนาไปมีสติมากขึ้นมากขึ้นเริ่มสงบพอสงบมากขึ้นก็ความเฉยเป็นสมาธิเฉยเกิดขึ้นที่ใจเราเริ่มปล่อยวางได้แล้วความมันร้อนก็หายไป แล้วก็การพิจารณาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีหลังยั่งยืนก็เป็นนิพพานพิจารณาทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาเป็นตัวพ้นทุกข์ปัญญารู้เท่าทันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็หมดไปหายไปเกิดจากความดีความสว่างความสงบเกิดขึ้นเมื่อพยายามปัญญา มีสมาธิปัญญาองค์ภาวนาเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราปัจจุบันเรามีแต่ความสุขความเจริญพอเราเห็นใจเราปฏิติอยู่ที่ใจชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจเราก็เราก็จะเห็นใจเรามากขึ้นเห็นใจเรามีเมตตาใจให้อภัยใจ ให้ก็เป็นสุขตลอดเวลาเราก็ได้รับความสุขเกิดขึ้นที่ใจเราใจเราไม่พยาบาทอาฆาตเราก็ใจเราก็มีเมตตากรุณาธรรมเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ยอมนั่งกายตรงไม่นั่งตรงยังนั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไป เวลาที่เราได้มานั่งสมาธิไปมาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีชีวิตเราอืมมีที่พึ่งทางใจมีพุทโธปลุกลมหายใจเข้าออกของเราอันนี้เมื่อเราเห็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจเราก็ตื่นตลอดเวลา เบิกบานตลอดเวลามีความสุขสว่างสงบเฉยเกิดขึ้นที่ใจเราเราก็ได้รับแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นในใจของเราเพราะเราวันนี้ที่เราได้มาภาวนาสมาธิสร้างบารมีร่วมกันก็มีโอกาสดีก็สมควรเวลาก็จะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกตัวร่างกายและจิตใจพิจารณาในรูปนั่งมองพระกับสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะใด เท้าเบาวางบนเท้าซ้ายมือเบาบนนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาพิจารณาแล้วนุ่งห่มผ้าสีแดงลักษณะใดทุกครั้งที่ออกจากสมาธิก็พิจารณาที่กายที่ใจของเรารวบรวมความรู้สึกมุขส่วนเกิดขึ้นที่ใจของเราสงบสบายเย็นอยู่ที่ใจของเรานาจะแล้วมันจะความรู้สึกของที่มือของขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างฝ่ายเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่า
แล้วมาทำความรู้สึกมือซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่ากลางตาที่เท้าปลายมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมาทำความรู้สึกมือขวาขึ้นยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกกับเท้าปลายมือที่ระหว่างอกแล้วมือซ้ายขึ้นยกมาเรื่อยตาประกบปลายมือทางดอกบอดตุ่มที่ระหว่างอกกับตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมเรื่องถึง พระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราเราจึงมีดาวมารดากูบาอาจารย์ปุญญาตายายแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลูกอัตโนดาเปตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านใดที่มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ท่านใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็มือขึ้นประจบเหนือระหว่างคิ้ว มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้พยายามเปลี่ยนนิยามบทนะ เดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทชาจงเป็นสุข พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโสขีอาตานังบาลิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด แล้วนี่ก็เราได้ออกจากสมาธิภาวนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เราจึงภูมิใจเราแผ่เมตตาพร้อมกันนี่ก็แผ่เป็นภาษาเราเมื่อกี้เราแผ่ไปภาษาใจแล้วภาษานามธรรม ความนึกคิดนี่ก็แผ่เป็นภาษาบอกอีกทีหนึ่งจริงไม่แผ่ไม่ต้องมาแผ่สัพเพสัตตาก็ได้อันนี้พิสูจน์แล้วภายในใจบุญกุศลให้เท่าไรให้เจ้ากรรมในเวรที่ที่เคยทำไว้ในภพที่แล้วก็ดีในภพปัจจุบันก็ดีเนี่ย ก็เป็นสุขเป็นสุขแล้วรับบุญกุศลครั้งนี้นั่นแหละเพราะว่าน้ำใจใสสะอาดแผ่กว้างไพศาลเพราะว่าแผ่ไม่มีวงเล็บเพราะนั้นการที่เราได้สร้างความดีร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องภูมิใจเพราะว่าเราได้มาบวชรวมกันครั้งหนึ่ง จะศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยมันก็เพิ่งมารู้เกิดแก่เจ็บตายญาติพี่น้องเราทั้งอดีตอนาคตทั้งนั้นเลยเราเคยเป็นญาติกันมาก่อนมาชาตินี้ก็เพิ่งมารู้จักกันถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจธรรมะก็เข้าใจเรื่องเวรกรรมทุกคนเนี่ยเราเกิดมาได้กรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทํา
ทำความดีทำที่กายที่วาจาที่ใจแล้วก็ได้มาถึงได้ร่างกายของเราตรงนี้เคยรักษาศีลเคยตักบาตรทำบุญถวายทั้งทานทั้งนั้นเลยเราจึงได้มานั่งปฏิบัติธรรมร่วมกันเคยอธิษฐานกันมาทั้งนั้นแล้วก็ต่อไปนี้เราจะอธิษฐานจิตยังไงที่จะไปไหนดีเนี่ย ก็นี่เนี่ยเรามาเรียนรู้กายกับใจเนี่ยรู้ความเกิดดับสภาวะความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปความตายนี่มันหนีไม่พ้นไหนสัจธรรมบ้างแต่ธรรมถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่ากายของฉันชีวิตของฉันขันธ์ห้าของฉันหมดเลยไม่ใช่ของใครเนี่ยก็ยึดเป็นตัวตน เพราะนั้นเราที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์แต่ลงมันก็ลงที่เดียวกันให้ทุกคนเนี่ยเราจากสิ่งที่ไม่ดีเราความชั่วนั่นเองสร้างความดีให้ไปเกิดในสิ่งที่ดีนั่นเองให้ได้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นั่นแหละคือเป็นธรรมะของพุทธเจ้าลองคิดที่พระองค์เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเสียสละแค่ไหนเสียสละ เอาไปเอาตายกันเลยเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยเราอยู่ที่นี่ทั้งพิสูจน์สัมมาเนนเนี่ยไม่ได้ครึ่งของนิดเดียวของพระองค์หรอกลองหลับตาสิเงินพาที่ในป่าในดงเนี่ยป่าในไปถือทุดงของวัดอยู่ที่ในป่าในดงเนี่ยถือธรรมชาติเป็นวัดถือต้นไม้เป็นวัดเนี่ยถืออากาศเป็นวัดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหันการกินเนี่ยลำบากแค่ไหน นะมันไม่อยู่ตัวอย่างนี้บางทีอันนี้เพียงส่วนหนึ่งของป่าทุดงก็ไปสัมผัสมาแล้วทั้งป่าชาอะไรเนี้ยอยู่กระดิ่งกับสากก็เรามีความสุขเหมือนทุดงเหมือนกันแล้วในป่าพิสูจน์มาแล้วว่าอันนี้มันสุขหาได้สุขหาได้สุขที่ลําบากแต่เราพอใจลําบากที่กายที่วาจาที่ใจแต่ว่าเราแยกแยะว่ากายลำบากกายเดินกายร้อนหนาวเปียกฝนอันนี้เดินพยายามไม่ขึ้นรถเนี่ยเขาบอกไม่ขึ้นรถก็มีความสุขกายออกกำลังเดินแล้วก็วาจาไม่จำเป็นต้องพูดตั้งสัจจะวาจามันก็ปฏิบัติในตัวอาใจพยายามให้อภัยพยายามไม่กังวลเรื่องอดีตพยายาม เอาปัจจุบันคนปัจจุบันนั่นแหละเราก็มีความสุขสุขที่สุขไม่อิงอมิตรเหมือนสุขไม่บอกใครเนี่ยเราได้ไปอยู่สถานที่วิเวกด้วยนี่โอ้สุขมากเราก็ไม่อยากได้อะไรเหมือนกับพระองค์เหมือนกันหลับตามองสมัยพุทธกาลเนี่ยการยังคิดสิพระเจ้าอยู่ยังไงอยู่ประสาทจารย์มาดูนี่ หลับตาคิดเที่ยวเที่ยวเราเหมือนกับคนที่เขาอยู่บ้านใหญ่ๆบ้านเศรษฐีหรือบ้านมีอันจะกินเนี่ยกับบ้านที่ไม่มีอันจะกินนะคิดสิฮะบ้านมีอันจะกินเนี่ยเผาไฟก็ไม่มีติดหนี้ติดสินมันหังเว้าเนี่ยลองคิดแล้วบ้านนะเขาไม่มีนี่มีสินก็มีความสุขบ้านหลังใหญ่เหมือนก็เขาสบายกายสบายใจเนี่ยเพราะเห็นไหมอันนี้มันเนี่ยเปรียบเทียบฟังเหมือนพระองค์เนี่ย ก็เสียสละยอมตายในป่าเพราะแรกอะไรเพราะแรกของโมกธรรมแล้วแรกกับคุณธรรมคุณธรรมอันล้ำค่าคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับเป็นคนคว้าด้วยตนเองเสียสละด้วยตนเองนอนยังไงกินยังไงดื่มน้ำยังไงเนี่ยเราห้วยลำธารลองคิดสิไปนอนไงก็นอน บางครั้งก็นอนมีผ้าก็ผ้าแบบไม่ได้มีค่าอะไรเลยทายก็ทายจะปฏีที่บางครั้งก็แข็งทุ่งไร่ทุ่งนาเลยเคยไปก็เหนียวก็เจ้าเนี่ยโอ้คนรวยในเมืองโอ้รู้สึกว่าหอมหวานนิ่มพอนอกเมืองปุ๊บเนี่ยข้าวก็แข็งก็เหนียวก็แข็งอาหารการกินเนี่ยมันเนี่ยไม่แตกต่างกันสมัยที่พระองค์ต้องอดทน
ทั้งที่รู้ว่าไข้เนี่ยเราอยู่ในวังไม่เป็นอะไรแต่อยู่ป่าเราต้องเป็นไข้เป็นอะไรเราต้องตายแน่นอนว่าเรากายที่สวยงามต้องอาบน้ำเราห้วยลำธารใช่ไหมต้องมีฝุ่นมาจะมาจับอะไรคิดที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยก็ต้องมาอ่านเป็นผ้า เป็นผ้าเนี่ยย้อมกันเนี่ยเป็นไอ้กลมเปลือกไม้ไอ้กลมเกลือเนี่ยเปลือกไม้เนี่ยไม่แดงมากไม่ดำมากไม่ขาวมากขาวต้องทำให้เสียสีซะพระองค์พยายามเอาผ้าบางสกุลไปอินเดียก็จะผ่านหลายรอบ มองตัวเองนะไม่ต้องมองคนข้างๆนะมองคนข้างๆแล้วใจหายแวบเลย ขออภัยนะมองตัวเองใครไปไหนก็ไประวังดีก็คงไปดื่มน้ำมั้งคงไปเข้าห้องน้ำมั้งเราก็นั่งเราไม่รู้ไม่ชี้นั่งแบบนั่งเป็นผู้ชนะนะอันนี้เราคิดโอ้โหคิดซ้ายคิดขวากินหน้ากินหลังหัวใจแวบเราตายเราอยู่ไม่ได้แล้วนี่คิดถึงที่นอนทันทีนี่ก็ต้อง ต้องเชื่อมั่นตัวเองใครไปไหนก็ช่างฉันอยู่ตรงเนี้ยอยู่สร้างความดีก็บอกแล้วความตายมันบอกเราไหมว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่หรอกเดินไปไม่มีพุทโธไม่ฝ่าพุทโธมันตายตรงไหนเนี่ยถึงที่พักก็บอกเนี่ยมันแน่นอนไหมแต่ตายไม่มีพุทธมีโธก็ตายโซ่มีพุทธมีโธที่นี่ดีกว่ามันก็ว่าตายในสนามรบไม่ดีกว่าเลยนะ ตายในสนามรบเนี่ยทหารผู้เจ้าตายในสนามรบตายอย่างผู้มีเกียรติตายในสันชิกหรือตายในที่ที่เขาสร้างความดีใช่ไหมตายในชุดขาวก็ดีชุดสีอื่นก็ดีตายในศีล5เพราะนั้นครูบาอาจารย์ในเสียสละมาเทศอยู่ทั้งคืนอันจริงก็ไม่ต้องมาก็ได้ ประเทศก็ได้เห็นไหมแต่นี้ด้วยจิตศรัทธาด้วยมาสร้างบารมีร่วมกันก็เสียสละมาเทศให้ฟังมาบอกกล่าวเอาความดีมาให้กันนี่เราจะปฏิเสธเลยเราก็ต้องพยายามน้อมรับด้วยการด้วยใจด้วยที่จิตปฏิพัฒน์ จิตดีงามจิตละเอียดอ่อนน่าเกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนองค์เทพกันเทศอย่างดีเลยคนฟังก็กระปงกนะมองโน่นมองนี่มองยอดไม้หมดเลยใช่ไหมเราจะไปกันได้ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วดูหน้าดูหลังเอวังดีกว่าเนี่ยเอาท่านจะไปไหนนะไปแล้วพักผ่อนดีกว่าทำไม โยมไม่สนใจโอ้สนใจแหมช่วยแค่งี้ไปหน่อยงี้ไปหน่อยเดินนานเลยเนี่ยใช่ไหมคนโน้นก็ลุกคนโน้นคนนี้ลุกนี่ไปสุดก็พากระตัดสินใจเอวังเลยโยมให้ไปใช่ไหมนั่นแหละเลยก็จะการที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันมาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งการเรามาสร้างมันมีร่วมกันอันนี้มันก็กายที่มาอยู่ด้วยกันนี้ก็มันก็สบายใจใช่ไหมอันนี้องค์มาให้ธรรมะเป็นทานตั้งมาอยู่ร่วมกันก็สบายใจใช่ไหมองค์ที่คนที่ฟังก็มันก็ดีใจฟังได้ตั้งจิตตั้งใจฟังจริงหน้าที่เทศก็เทศไปไม่ได้สนใจอะไรก็จริงอยู่แต่มันก็ต้องมีความรู้สึกบ้าง ถึงบอกว่ามาเทศน์ได้ฟังตั้งอกตั้งใจนี่ทำไมคนฟังไม่สนใจเลยนี่ประมาณนี้มันก็ใช่ไหมเพราะนั้นการหน้าที่สําคัญทําให้ตลอดรับฟังหน้าที่ฟังก็ฟังให้ตลอดรับฟังหน้าที่สวดมนต์ก็สวดมนต์ให้ตลอด หน้าที่ทำไรเนี่ยเราฝึกตรงนี้เนี่ยเราฝึกตรงนี้กิริยามารยาทฝึกมารยาทที่ดีแล้วเนี่ย
เอาตนกับการรู้สังคมตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนก็ได้ออกไปอยู่ตรงไหนก็ได้เขาคุยกันดังเราพุทโธพุทโธไม่คุยใช่ไหมเขาทําเปิ่นทําอะไรก็เราไม่เปิ่นกับเขาใช่ไหมเรารู้สังคมใช่ไหมบางทีลุกไปแล้วไม่ได้ลุกไปเชี่ยวคนนู้นคนนี้เราก็เรารู้แล้วโอ้เราไม่เปิ่นแล้วเราต้องทําดีไหมเนี่ย เราไม่เรียนรู้มารยาทของสมบัติบุรีของพุทธเจ้าแล้วเราก็เรียนรู้แล้วโอ้ความผิดพลาดก็น้อยลงไปอันนี้มันเรื่องจริงเหมือนพระบทใหม่ตอนคารวะมาก็คารวะจ๋าเลยโอ้โหพูดคุยอะไรยังแข็งอยู่ไหมจะเดินอะไรเนี่ยชอบเดินลอยหน้าลอยตาเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์อบรมมากขึ้นมากขึ้นโอ้เดินต้องไม่ก้มหน้าเกินไปไม่เงยหน้าเกินไป เดินแบบให้สง่าผ่าเผยนั่งก็ไม่ใช่นั่งตัวงอก้มหน้าหมดราศีเนี่ยก็นั่งให้สง่าผ่าเผยนั่งให้มันเรียกศรัทธาใครเห็นนี่โอ้หลวงปู่หลวงตาอาจารย์นั่งตัวงอนี่โอ้ตายเลยนี่เผยแพร่ได้ไหมหมดคุณภาพเลยหมดเลยโอ้นั่งเห็นนั่งปุ๊บเนี่ยพระข่าวที่ฝึกเนี่ยพระฝึกในนั่งให้สง่าผ่าเผยนั่ง ไม่ก้มหน้างุบเลยเงยหน้ามองโน้นมองนี่เนี่ยมองให้มองพอดีให้สง่าเพลินให้กายตรงมันทานข้าวเนี่ยเพราะว่าพาทานข้าวสวยไหมนักปฏิบัติทุกคนก็ต้องก้มหน้ามันสวยไหมก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปเนี่ยมาทานไปทานฝาเนี่ยมันดีไหมลองเรามองก็ได้เรามองคนอื่นเนี่ยมองไม่ได้ตินะมองก็หันหน้าหันหลังมากเกินไปทานยกยังก็มังขึ้นมาแล้วก้มเกินไปเนี่ยเอ้เราทำนี่มันจะดีไหมไม่นี่เรามองได้มองพิจารณาไม่มองแล้วติฉันดีคนเดียวไม่ใช่มันพลาดเอาเงินโอ้เรามองโน่นมองนี่ทานข้าวตอนอะไรก็ขาดสติเพราะอะไรในเสกขีวาก็บอกกันแล้วไม่เคี้ยวดังจับจับตุ๊ดตุ๊ดไม่มองติโทษคนอื่น จับปิดคนอื่นเนี่ยให้จับปิดตัวเองให้มีสติอย่าไม่ขอดบาดก่อนเลยก็มีหมดเลยแล้วก็ก้มเงยให้พอดีไม่ใช่ว่าทับจมุดบาดได้โอ้งานนี้ก็เห็นโอ้ไม่ไหวแล้วอาจารย์ลงนี้หลวงพ่อองค์นี้นะพูดเป็นกลางนะรู้ไหมในองค์หนึ่งขึ้นลงสบายโอ้ใช่ไหมจะถวายอาหารนั้นหน่อยไปองค์นั้นดีกว่านี่เหมือนกันเลยเหมือนกันในศรัทธานี่มัน ศรัทธาทุกคนเนี่ยมันหันได้เข้าใจไหมเหมือนเราเองเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะไปตรงเนี้ยโอ้พอองค์นี้พูดไม่ดีปุ๊บเสียงดังพูดไม่เอาใจนี่เข็มทิศไปแล้วไปอีกองค์เนี่ยมานี่นั่นแหละมันเหมือนกันเหมือนกับเหมือนที่เรามาบวชเนี่ยคนไหนพูดจาดีแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆค่อยนั่งใกล้ๆใช่ไหมคนไหนพูดจาไม่ดีก็ไปไกลเลยเนี่ยมันไม่แตกต่างกัน เขาบอกว่าเขาบอกไปเขาบอกว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธานี่ที่จะเกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดกันปุ๊บปั๊บหรือไม่ใช่นะมันเกิดจากเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากความพอใจความใจดีใจเนี่ยเห็นแล้วก็พอใจตรงนี้ดีใจตรงนี้มันเกิดบอกว่าแล้วก็ปลูกศรัทธา ปลูกตาตาเนื้อถึงการที่ตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็เริ่มปลูกมาขึ้นโอ้พอใจดีใจอยากจะใส่บาตรเองครับคนเราออกจากกรงอ่ะกรงอะไรบางคนกรงทองคนหนูคนชายกรงเพชรอะไรเนี่ย ก็จะออกมาได้ขอพ่อแม่ก็โหแสนจะยากใช่ไหมบางคนก็คงธรรมดาขอสบายเลยแต่ยันหนีธรรมะไม่ส่งเสริมพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมว่าผู้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องบอกเราเก้าสิบเป็นต้องบอกกันว่าไปไหนจะไปไหนเนี่ยคือนี่คืออันนี้สังคมมารยาทตรงนี้ไม่ใช่ว่านึกจะไปก็ไป เป็นตายแล้วดีก็อันนี้ของข้างหลังเป็นทุกข์เห็นไหมนั่นแหละคือเราต้องฝึกตรงนี้มารยาทตรงนี้เล็กๆน้อยมารยาทอยู่สังคมเนี่ยยัง
อย่างที่วาดเราไปสู่สัมมาเนยก็จะฝึกนักบวชฝึกพระฝึกมาก่อนว่าจะเอาอะไรบอกก่อนเนี่ยพระนี่ไม่ใช่เอามาแล้วมาบอกที่หลังไม่ใช่วินัยไม่ส่งเสริมธรรมะไม่ส่งเสริมไม่แตกต่างกับทางโลกใช่ไหมทางโลกนี่ถือมาสามวันที่วันค่อยบอกอ่ะใช่ไหมไม่เจอหน้ายังไม่บอกใช่ไหมนี่ ที่ไหนก็ทำกันทั่วไปแต่พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นมารยาทสมบัติผู้ดีมารยาทอ่อนเอาสมบัติผู้ดีมาว่าจะบอกกล่าวทุกครั้งจะทำอะไรนี้ต้องบอกต้องตรงนี้ตรงนี้มันก็คนอยู่ก็สบายใจคนไปก็สบายใจ โอ้โหงานได้จบเลยจบรายการเลยตัวเล็กโอ้โหไม่ได้เอาไม่เอาพวกแว่นมานี่โอ้งานโยมอะงานได้จบเลยโอ้ต้องเขียนตัวโตโตอ้าเลยเรื่องอะไรเนี่ยอะไรโยมอะโยมตัวนิดเดียวโอ้หันมาไปหมดเลยบอกจะหัน เหลือลูกปูองเดียวเนี่ยไม่บอกจะหันบอกจะหันนะโยมมันต้องหันแล้วหันหันปุ๊บนี่โอ้โหใจแวบไปเลยไปแล้วเราคิดว่าโอ้ท่านไปเดินจงกรมป่าย่างหนอสายย่างหนอใช่ไหมคิดนั่นคิดทางที่ดีนะทำไมอาจารย์ตอบปัญหาเหรอ นะโอ้ถามใจตัวเองไม่ออกเหรอถามใจไม่สว่างเหรออะไรให้เราอะไรองค์ที่มาเนี่ยพระก็เล่ากันเรื่อยเนี่ย มันก็อ่านได้แต่ว่ามันแสงไม่พอนะเนี่ยมันไปตามอายุแล้วตาผมก็เนี่ยว่าตาไม่ปรึกษายายก็ไปก่อนยายเลยใช่ไหมนั่นแหละไม่เป็นไรโยมวันนี้ก็ก็เวลามีนะขอให้ครึ่งชั่วโมงนะสี่ทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่มครึ่งนี่ก็จะพึ่งนะก็บอกว่าไปไหนเนี่ยก็บอกคนโบราณเนี่ยก็ไม่ให้ไปคนเดียวไง2 คนไปคนเดียวหัวหาย2 คนเพื่อนตาย3 คนเอากลับมาบ้านใช่ไหมเขาก็บอกใช่ไหมคนเดียวนี่หัวหายได้นะรู้ว่าผมไปเก็บไว้ตรงไหนหมกตรงไหนเนี่ยสองคนน่ะสองคนเพื่อนตาย3 คนนี่หามกลับบ้านก็ได้เอาไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นไปนั่นตรงนี้หมอที่ลานทำเนี่ยก็บอกแล้วที่ลานทำแม้แต่ที่ที่พระอยู่ข้างบน พระขาวที่จะมาอยู่ตรงนี้คนร้อนร้อนอยู่ไม่ได้แม้พระขอพระร้อนร้อนอยู่ไม่ได้พระร้อนร้อนก็หมายถึงว่าพระที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยขอไปก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มานั่งนั่งสมาธิมานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้นานๆนี่ก็ร้อนกลางเมืองคนร้อนร้อนพระขาวร้อนพระขาวสิ้นห้าเนี่ยอยู่สิ้นห้าเนี่ยเขาก็มานั่งไม่ได้แต่ก็แบ่งอยู่แล้วเหมือนมันศีลก็แบ่งอยู่แล้วแบ่งมาลานธรรมเหมือนกันแต่คนที่ไม่มีศีลไม่ธรรมอ่ะคนที่มาบวชมานั่งตรงนี้ไม่ได้แต่มันต้องนั่งโน่มานั่งหลังนู่นใช่ไหมหรือนั่งในที่หนึ่งเขาแบ่งอยู่แล้วแล้วลานธรรมก็บอกว่าห้ารองเท้าเข้ามาเงี้ยอันที่นี่มันที่เป็นมงคล มงคลก็หมายถึงว่ามงคลเป็นที่ที่ดีอ่ะมงคล
ที่สวดมนต์ไม่พระบางคนมันยิ่งใหญ่เลยว่าสถานที่นี้สถานที่ปลอดรองเท้าปลอดอาวุธปลอดคนที่ไม่มีศีลไม่ทำนี่เห็นไหมนี่คนมีศีลไม่ทำก็นั่งสบายเย็นสบายมีศีลน่าศีลแปดศีลนุปสมบัติเนี่ยวันพระใช่ไหมก็นั่งสบายเพราะว่า เราปลอดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราตั้งใจมีศรัทธาเราก็นั่งสบายเย็นสบายเหมือนสถานที่เป็นที่ของเราแต่คนไม่มีศีลไม่ทำสถานที่ไม่ใช่สถานที่ของเราที่โยมมาให้อันนั้นก็หมายถึงให้เล่าเรื่ององค์พิมานบ้างให้เล่าเรื่องสมัยพุทธกาล ว่าเป็นยังไงเราหมายว่าองค์พิมานก็เทศก็เคยเล่ากันอย่างหลวงพ่อจะเล่าดี องค์ยมานี่ก็อดีตชาติเนี่ยเขาก็มีกรรมของเขามีกรรมองค์ยมานี่มีกรรมเคยไปทำลายเขามาก่อนธรรมชาติที่แล้วชาติที่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าอย่างโมกขลานี่โจร500นี่กันอันนั้นทำเป็นโจร500ไอ้ทำเป็น แต่มันโจร500ตีแม่ในป่าทำนองนั้นปรับกรรมบอมแม่ก็โอ้หลักลูกก็โจรมาแล้วลูกไปเลยถึงได้สติเพราะว่าหลงแฟนหลงแฟนลงนั่นก็โจร500ทุบตายนะเป็นกรรมทางองค์เลมานี่ก็มันก็มีกรรมอดีตชาติทำไว้เหมือนกันนี่ก็แล้วก็ แล้วมาเกิดอันจริงเกิดดีนะเกิดตระกูลที่ดีเกิดตระกูลของที่เป็นในวังนะคนที่ทหารพวกอะไรจะเป็นราชการเนี่ยเกิดมานี่ก็พระแสงเนี่ยก็พระแสงก็หมายถึงว่าดาบบ้างละบ้างนี่ก็ตีกันชนกันกึ่งกลางกึ่งกลางแสงมันดังพระแสงก็ตกใจ เราก็ที่จะเกิดมาตอนนิมิตอันนี้ก็ไปนั่นไปทำลายรังทักบอกว่าเด็กผู้นี้จะเกิดมาก็หมานปุ๊บเนี่ยจะเป็นเหมือนก็เป็นโจรน่ะฆ่าคนฆ่าอะไรเนี่ยฆ่าคนฆ่าอะไรเพราะว่าพวกคนเขาเก่งแต่นิมิตดีนิมิตดีตักบัตรทำบุญนิมิต ว่าที่ดีๆก็เกิดมาก็ดีนี่มันก็เกิดมานี่ทำลายคนอื่นนี่ก็คิดจะให้เหมือนว่าคนเราที่อยู่ทั้งโลกอ่ะกินยาฆ่าลูกฆ่าอะไรอ่ะเอาให้เกิดมาไม่ได้อันนี้พระมหากษัตริย์ก็พวกทหารพวกนี้ก็เหมือนก็ลูกน้องลูกหลานบอกโอ้เด็ก เด็กเขาบริสุทธิ์เด็กเขาไม่ได้ทำอะไรหน้าตาก็ดีเงี้ยก็บอกเอางี้ละกันเอามาเป็นลูกฉันอุปการะเจ้าก็อุปการะ เป็นลูกบุญธรรมเด็กหน้าตาดีอันนี้แล้วเด็กก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมันก็เขาคิดดีคิดไม่คือถ้าทำไม่ดีก็บาปกรรมติดตัว อันนี้ก็ยกให้ยกให้ก็ศึกษาเล่าเรียนมารยาทดี อันจริงก็คนในวังเนี่ยก็ต้องไปเรียนต่างไปศึกษาไปนอกวังไปแล้วศึกษาก็ไปโน่นไป ที่เคยไปแล้วที่ปากี ปากีเขายังที่ตักศิลาก็ยังปั้นดินเหนียวไว้ปั้นบานพระพุทธเจ้าไว้เลยนะไปมาแล้วอันนี้ก็ไปเรียนที่โน่นศึกษาป่าโมกไปหาวิชาความรู้ไปเรียนนี่ก็เรียนเก่งวิชาความรู้เรียนจบหมดนี่ก็ยังว่าคนมีกรรมมานานอดีตชาติแล้วก็ เพื่อนฝูงเขาคนนี้มาเรียนเก่งไปอิจฉา
แล้วก็จะจบเทอมแล้วจบหมดแล้วจบสุดท้ายที่จะกลับบ้านนี่ก็เออมันได้ดีกว่าเราก็ปรึกษาเพื่อนบอกล้างสมองอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าคนนี้ คนนี้ถ้าจะจบที่สุดนี่อย่างนี้จบไม่ได้มันต้องจบอีกแบบต้องจบยังไงอ่ะ ก็บอกว่ามันจบตรงนี้ได้แล้วก็กลับไปบ้านในหอเฮือนอากาศได้ทุกนองนั้นนะบอกต้องเอานิ้วคนนิ้วคนมาคล้องคอเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละจะเป็นผู้วิเศษเลยเนี่ยอาจารย์ก็โมหะครบกรรมนะกรรมร่วมกันก็แล้วก็องค์ลิมานชื่ออะไรชื่อ องค์กุลิมานนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรฮะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใช่ไหมเหมือนที่ลูกพระเจ้าพิมพิสารก็ชื่ออาชาตัตโตจะได้ไม่เป็นศัตรูใครชื่อตรงข้ามอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนผู้ใดนะตั้งให้มัน ตรงข้ามกันจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนใครอ่ะให้เป็นมงคลนี่ก็คนมีกรรมนะจะตั้งไงก็ต้องเกิดขึ้นน่ะอันนี้ก็เชื่อเราอยากจบกลับไปเมืองเราเราจะไปทํางานสนองพระคุณพระเจ้าแผ่นดินนี่ที่เลี้ยงเรามาความหวังดีในใจนี่แต่ว่ามันกรรมมันเชื่อง่ายอย่างจึงไม่น่า เรียนขนาดนั้นเราไม่ใช่จะไม่น่าจะเชื่อเป็นกรรมนะกรรมปิดบังมันปิดใจนี่ก็ไร้ค่าไปมันก็เหมือนวิญญาณเนี่ยของจิตวิญญาณมันก็โอ้ต้องเอาให้ได้เอาให้ได้เอาเป็นร้อยเป็นร้อยเงี้ยมันก็กำลังวังชาวมันมีความพยาบาทอาฆาตแรงกรรมมันมากแรงบุญมันน้อยมันก็ทําให้ เรื่องกายมันก็มีกําลังวังชาวมากขึ้นได้จิตอยากจะได้วิชาวิเศษนั่นน่ะทีนี้สุดท้ายก็เล่าลือเสียงกึกก้องมาทางโน่หลวงพุทธเจ้าธรรมะโคดมเราว่าโจรคนนี้โหทำบาปทำกรรมมันดังมากนี่ก็อันนี้ก็สุดท้ายมันจะได้พันน่ะ 999มั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหลืออีกคนเดียวคนเดียวแล้วคนสุดท้ายนี่ก็วันนี้โดนจิตโดนใจให้มาตั้งสมณะโคดมวันนี้แม่รักลูกนะเคยได้ยินไหมจะเป็นโจรห้าร้อยก็คือลูกของเราไม่คนอื่นจะว่าไงก็แล้วแต่ความลูกของความรักของแม่น่ะมันแน่นมันสะอาดใช่ไหมนี่ก็โอ้เราต้อง ต้องออกไปห้ามต้องไปห้ามห้ามลูกแม้ฆ่าใครต่อไปนี่พระองค์เข้าตาข่ายยานของพระองค์นี่ก็พระองค์ก็ถ้าคืนพระองค์ไม่ไปทำอะไรสักอย่างนี่ไม่ไปนั่นก็องค์ขึ้นมาก็ต้องตกนรกที่สร้างบารมีจะเป็นลูกของเราเนี่ยก็จบมาฆ่าแม่ของตัวเองดังนั้นไม่รู้แล้วว่ามันเข้าตาหมดแล้วเข้ามันมืดมนหมดแล้ว แม่ก็ไม่รู้แม้แต่สมณะพระพุทธเจ้าแล้วเรียกสมณะหัวโลนเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไปหมายว่าไปขวางไว้แม่ให้เห็นพระองค์ก่อนขวางไว้ก็อันนี้ก็โอ้ก็คิดว่านี่เนี่ยโอ้คนที่เก้าเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยเป็นพันในองค์เนี่ยองค์สุดท้าย สำนักองค์เนี่ยเลยก็ไล่ใหญ่ไล่นี่ทำไมคนธรรมดานี่ต่อให้เป็นกิโลนี่ก็ยังไล่ทันเลยทำไมยังไล่ยังช้านะองค์ก็เดินเหมือนเดินนักป่าพูดตายโตเหมือนที่เราเดินยังกลมก็เดินธรรมดาเดินนี่ก็องค์มาก็ไล่จนมันก็จะทันแหละไม่ทันแหละนะก็ยังแค้นนี่ก็ไล่ไล่ไปพระองค์ต้องการให้
ให้เหงื่อออกหมดคนพยาบาลอาฆาตคนมโหฬารเนี่ยถ้าให้เหงื่อออกออกกำลังปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยหายไปค่อยหมดไปนี่ก็องค์ก็ทำให้ขับวิ่งไม่ทันแต่พอได้สติเหงื่อออกมากขึ้นมาพยาบาลอาฆาตก็ค่อยหายไปก็กันเดินขึ้นมาได้มันก็เตือนสติของเรา บอกท่านหยุดก่อนทำนาหัวโลนท่านหยุดก่อนหยุดก่อนทำนาหัวโลนก็พูดตรงนี้ทำนาพระเจ้าบอกว่าบนได้สติพบว่าเรานั้นหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเราไม่หยุดยังไงท่านยังเดินเนี่ยท่านยังไปใช่ไหมบอกเรานั้นหยุดทำบาปทำกรรมแล้วท่านดีไม่หยุดทำบาปทำกรรมนั่นเนี่ยองค์เลยมาได้สติโอ้คำนวณเหตุผลเหมือนมีเหตุมีผลมีเหตุเกิดโอ้ผล อย่างนี้ก็มาทบทวนโอ้เรายังไม่หยุดทำบาปทำกรรมสมณะนั้นหยุดแล้วหยุดทำบาปทำกรรมแล้วเรานี่ผิดแน่ๆแล้วสติพบว่ามีความละอายอ่ะโอ้เรานี่ทำผิดมหันต์เลยไหนจะมาฆ่าผู้มีศีลเด็กเนี่ยก็เลยพระเจ้ารู้แล้วโอ้เราทรมานจนนั่นแล้วก็เป็นมีสติแล้วก็ ก็มาบอกว่าเธอจงนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ไม่เธอจงเอาไม้พลองออกซะไม้อาวุธน่ะตาตาน่ะพระวินัยก็พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วไม่มีมีปืนหน้าไม้อะไรนี่พระต้องไม่มีอ่ะเกิด มันเกิดมาอะไรไปก็บาปอีกฆ่าพระฆ่าอะไรทั้งนองนั้นเนี่ยนี่ก็ปฏิติก็เอาไว้ทั้งหากหมายพลองอาวุธก็เธอจงพิจารณาเหมือนก็พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณาเนี่ยความเกิดความดับความแก่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นของเราไหมมันเนี่ย เราไม่ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นไหมร่างกายเนี่ยเราหน้าตาเนี่ยจากเด็กมาตอนเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไหมพิจารณาแล้วก็มาก็มาตั้งสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายปวดกายเจ็บกายตรงนั้นมันต้องทุกข์กายไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ให้พิจารณาอยู่ในกายในใจไม่ให้ออกข้างนอกว่าแม้แต่ความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราหมดเลย ให้ทำความว่างความเฉยกายไม่ใช่เรากูพิจารณาปุ๊บมันก็ว่างไม่มีตัวตนตัวยึดไม่มีชีวิตก็ไม่ใช่ของเราอ่ะมันก็ว่างนะไหมที่ไม่ว่างคือตัวยึดตัวตนกายปวดกายของเรานี่ใช่ของเราก็ไม่มีความว่างความเฉยไม่มีความว่างความเฉยว่างนี่ก็ว่า เฉยว่างนี่ก็ว่างหมายถึงว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวยึดติดแล้วก็เข้าสู่อริยมรรคผลเป็นความว่างความเฉยก็เข้าสู่มรรคผลแล้วนะมีเหตุมีผลมากขึ้นธรรมะวิปัสสนาพิจารณาไปในตัวมันถ้าคือความสงบอ่ะให้ทําใจนะพิจารณาตรงนี้นะก็เริ่มสงบมีสติมากขึ้นก็สงบแล้วก็ใช้วิปัสสนาพิจารณา ก็พิจารณาไปด้วยว่าโอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่จะลังยั่งยืนมันต้องนั่งต้องเปิดก็เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็เกิดปัญญาตัดยาตัวสมุจเฉดก็หลุดพ้นองค์ขึ้นมาก็ได้ธรรมะได้ไม่ตกนรกแล้วเอามาพิจารณากายเบาใจเบาโอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราหมดเลยนี่ก็สว่างทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วอันนี้ เป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่องค์คุลิมานแล้วนะแต่เราหมดนี่ก็ต้องนายโยมไปหาเทปหลวงพ่อสนองแล้วกันเวลาหมดแล้วมันมียันบวชเสร็จแล้วก็บิณฑบาตเนี่ยคนท้องคนไรเนี่ยโอ้เป็นต้นมงต้นไม้หนีตายอ่ะโอ้มันมีเยอะถ้าเรามันต้องโน่นเนี่ย5 ทุ่มเนี่ย23 นาฬิกานู่นเนี่ยนั่นเนี่ยขนาด เอาเจ้ามดินไปนี่โอ้โหเจ้ามดินนี่หรือว่าองค์ลุมานนี่
ทั้งที่เคยเลี้ยงเนี่ยโอ้โหยังกลัวเลยเนี่ยนี่เราย่อๆนะเนี่ยวันนั้นก็หลวงพ่อท่านลองเทปนี่จะละเอียดอ่อนแล้วเล่าดีกูบาอาจารย์นั่นแหละแล้วก็อันนี้ที่โยมเขียนมาก็เล่าย่อๆเนี่ยเคยฟังนะโยมเนี่ยเคยฟังโอ้โหนี่ก็เขียนพอหลังเขียนตัวโตๆหน่อยเดี๋ยววันนั้นต้องพกแว่นมาแล้วเท่านะวันนั้นก็ให้อ่านทิ้งแล้ว เอามาถามเอานั้นเทศนะโอ้นั่งกันเต็มหมดยังเหลือเยอะนี่นะนะโยมยังเหลือเยอะนะเดี๋ยวองค์ต่อไปนะองค์ต่อไปก็เรารู้สึกว่าได้ไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำไปพักผ่อนให้มันสบายอกสบายใจแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมานะกลับมาร่วมกัน มาฟังเทศฟังธรรมนะวันนี้ก็ที่ได้มาแสดงธรรมวันนี้ก็เพิ่มสติปัญญาว่าให้ทุกท่านเนี่ยจงมีแต่สิ่งที่ดีเกิดในชีวิตการผิดพลาดก็ได้หายไปเอาสิ่งที่ดีมาว่าเพิ่มต่อเติมอ่ะไอ้ที่ในจางหายไปสตางหายไปแล้วก็ต่อเติมใหม่เพิ่มใหม่ เพิ่มให้มันพลังให้เต็มอย่าจิตใจเนี่ยใจเนี่ยเราขาดหายไปแล้วเนี่ยขาดหายไปก็แสดงว่าใจเราไม่เต็มก็เพิ่มใจเราเพิ่มความดีงามเราไม่อิจฉาริษยาพยาบาลอาฆาตเพิ่มความสุขสงบเกิดขึ้นความว่างความเจริญเกิดที่ใจแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เต็มใจเต็มสถาเต็มพอใจเต็มสถาเต็มเนี่ย ใครว่าไงก็ยิ้มพุทโธยิ้มพุทโธให้อภัยพุทโธไม่ว่าใครพุทโธไม่คิดแล้วเพราะใจเต็มใจเต็มใจมันเต็มแล้วคนที่ยังอิจฉาริษยาพยาบาทไม่ยอมรับความหวังดีคนอื่นนะคืออย่าหาว่าใจบอดใจไหลใจไม่เต็มใจไม่เต็มใจไม่เต็มคือใจตรงนั้นก็แบบว่าเจ้าเล่าใจเล่าร้อนน่ะ เติมได้ก็ไม่เต็มเพราะว่าใจยังมีอคติยังอิจฉาริษยาพยาบาทถ้าใจดีใจเฉยใจให้อภัยนะเติมเต็มเร็วใจเต็มใจสบายใจมีคุณค่าใจมีเมตตามีคุณธรรมเกิดขึ้นที่ใจนั้นอบอ้อมอารีแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายอกสบายใจคุยกับใครก็สบายนามัยตีมีพุทโธพุทโธนะให้อภัยใครว่าไงก็ยิ้มหลวงพ่อยิ้มเนี่ยขายของทํางาน พกพุทโธพุทโธพยิมไปเนี่ยแล้วก็ได้สบายเลยอยู่ตรงไหนก็ใครก็รักเราชอบเราเราพกพยิมไปพกให้อภัยตลอดเวลาเนี่ยไม่คิดเล็กคิดน้อยให้เขาเป็นตุกเป็นตุกให้เขาพุทโธพุทโธเนี่ยหน้าก็ใจเราก็เต็มตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้เราก็มาพิจารณา แล้วยังบวชไปอยู่วัดไปนานๆยังใจไม่เต็มใจเล่าร้อนยังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเนี่ยเติมอะไรก็ไม่เต็มทุกทีเนี่ยเราต้องพิจารณาทบทวนหาความจริงในตัวตนของเราติต่อไปนี้จะติตัวเองว่าตัวเองท่านนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีศรัทธาใจเริ่มเต็มแล้วใจเริ่มสบายใจใจเราให้อภัย ใจตรงนี้ก็ใจหนักแน่นใช่ไหมก็บอกว่าศรัทธานะปลูกแล้วเนี่ยปลูกมันปลูกไม่ยากไอ้ปลูกยากแต่ที่ทำลายศรัทธามันไม่ยากเนี่ยปลูกมันยากมันไม่ง่ายเหมือนปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรปลูกศรัทธาใจคนเนี่ยมันยากเราต้องพรวนดินแบบไหนเราต้องเอายังไงเราต้องให้รดน้ำด้วยน้ำใจรดน้ำใจอยู่เลยให้อภัยอยู่เสมอ พรวนดินยังไงมีสติสติเป็นตัวตั้งใช่ไหมต้องรักษาเลยมีสติมากขึ้นมันก็เริ่มออกรากออกผลก็สมาธิตามมาปัญญาตามมาเนี่ยผลพลอยแรกก็คือผลพลอยรับก็คือความสุขความสุขความสงบที่เราได้ดื่มด่ำกับที่เราได้รับตรงนั้นคือความสุขความสงบความให้อภัยเย็นสบายหน้าใจยิ้มหน้ายิ้ม ใจไม่ยิ้มหน้าไม่ยิ้มเราไปคิดดูพิจารณาเอาละวันนี้ที่
เวลาที่แสดงทำอะไรก็หมดเวลาสมควรก็เวลาแล้วก็ขอยุติแต่การไม่อยากจะเพียงเรียกขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาหวังความก้าวหน้าในการงานและศึกษาเราเรียนทําอะไรก็มีแต่สิ่งที่ดีงามปรารถนาอะไรก็ไม่สมความปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนเถิด อ้าวพอไงจะลุกแล้ว